ร้านที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านทาโกยากิชื่อร้านก็ใช้ชื่อว่าชลบุรีทาโกยากินะครับร้านนี้แต่งร้านได้น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสไตล์รถพ่วงหรือรถสเล้งนะครับดูลูกค้าครับขายดีมากพิกัดก็อยู่ที่หน้าเซเว่นพญาสัจจา30นะครับชลบุรีก็คือซอยหลังห้างเซ็นทรัลนะครับถ้าเรามาจากหน้าศาลเนี่ยเราวิ่งมาถึงซอยที่จะเลี้ยวเข้าหลังเซ็นทรัลเนี่ยก็จะเจอร้านเลยนะครับขายดีมากเลยที่นี่ก็จะขาย8ลูก40 10ลูก50บาทนะครับก็จะมีหลายไส้เลยทีเดียวก็จะเป็นแซลมอนหมึกยักษ์ยำสาหร่ายกุ้งเบคอนปูอัดหอยชิลีชีสนะครับนี่ครับทำกันแบบสดๆใหม่ๆเลยเนาะทำตลอดเลยร้านขายวันไหนบ้างครับเนี่ยขายทุกวันครับหยุดทุกวันอาทิตย์ครับหยุดทุกวันอาทิตย์แล้วออกมาขายตั้งแต่กี่โมงเอ่ย4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับ4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับพอดีแอดเล็งไว้หลายรอบนะครับวันนี้มีโอกาสก็ได้มาถ่ายให้ FC ได้ชมกันแล้วนะครับไอเดียทำรถเนี่ยเราเป็นคนออกแบบเองเลยไหมอ๋อใช่ครับออกแบบคือสะดุดตามากเลยเนาะแบบสดๆใหม่ๆค้ามาลุมกันเต็มหน้าร้านเลยไส้ไหนจะขายดีสุดครับเนี่ยขายดีสุดเป็นไส้หมึกครับผมไส้หมึกใช่ครับรู้สึกว่าจะเขียนไว้ว่าเป็นหมึกยักษ์ใช่ไหมใช่ครับใครที่ชอบทานทาโกยากิหรือถ้าคนไทยเขาเรียกขนมครกญี่ปุ่นใช่นะขนมครกญี่ปุ่นอันนี้คือไส้อะไรครับอันนี้เป็นแซลมอนบดนะครับแซลมอนและที่สำคัญร้านนี้รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับในแก๊ปในไลน์แมนก็มีนะครับครับเดี๋ยวแอดจะลงไว้ให้ใต้คำอธิบายนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่น่าสนใจมากลูกค้าน่ารักมากเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับแล้วก็กุ้งนะครับดูความคล่องของพ่อค้านะโทษครับแล้วขายมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย2 ปีครับ2 ปีแล้วขายตรงนี้เลยใช่ไหม2 ปีก่อนหน้านี้ครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ประมาณ3 เดือนอ๋อก็คือที่แอดเห็นก็ประมาณ 2-3 เดือนนี่นะครับเพราะว่าแต่ร้านเนี่ยเขาขายมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะครับเมื่อก่อนนี้ขายที่ไหนครับก็ขายอยู่ร้านหลังเซ็นทรัลครับอ๋อแล้วเราก็ขยับออกมาตรงจุดนี้ซึ่งจุดนี้ทำเลดีนะใช่ครับมีที่จอดรถอะไรคนก็จอดง่ายอยู่ครับแล้วอย่างนี้เราต้องเสียค่าที่ไหมเสียครับเสียให้กับเซเว่นเนี่ยหลังเราเช่าเขาครับเซ็นทรัล แล้วจะเลยไปบางแสนก็แวะมาอุดหนุนก็ได้นะครับหรือถ้ามาจากทางหน้าศาลเนี่ยก็มาอุดหนุนก็ได้วิ่งมาอยู่ไม่ไกลครับแล้วก็มีขายผ่านช่องทางแก๊ปกับไลน์แมนด้วยเนาะเคยนับไหมครับว่าวันหนึ่งขายประมาณกี่ลูกไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ไหมใช่ส่วนมากจะนับเป็นโลครับอ๋อแบ่งกิโลวันนึงก็ประมาณ6โล7โลครับคือ6-7 โลนี่คือรวมวัตถุดิบหมดแล้วพอจะคร่าวๆได้ไหมสักประมาณกี่ร้อยลูกได้ 3,000-4,000 ลูกโดยประมาณนะครับโอ้โดยประมาณคือเรามีฝีมืออย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีไอเดียด้วยนะครับซึ่งร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าไอเดียชนะเลิศคือแต่งรถใช้ทุนไม่สูงอ่ะแต่ดูแพงแอดใช้คำนี้นะครับเพราะว่าแอดเห็นสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่บอกได้เลยว่าน่าอุดหนุนครับครับเชิญครับแล้วไม่ทราบมีเพจไหมที่ร้านอ๋อมีครับชื่อเพจอะไรครับชลบุรีทาโกยากิครับตรงตัวเลยเนาะใช่ตรงตัวเลยครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ10 ลูกทำไส้ไหมคะเน้นกุ้งทั้งหมดใช่ไหมคะก็เผื่อพี่ไว้อย่างพี่เลยอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยกุ้งเบิ้ลคือกุ้งสองคือว่ามันไม่ครบใช่ไหมเอาอย่างแต่กุ้งขอเป็น2รู้ไหมเขาสร้างแต่กุ้งก็คือรวมทั้งหมดเป็นของกุ้ง2ความคล่องแคล่วของพ่อค้านะครับดูแล้วเพลินมากหลังจากที่เป็นลูกแล้วเนี่ยก็ต้องทำการทอดอีกรอบหนึ่งให้มันกรอบใช่ไหมครับให้กรอบแล้วก็สีสวยแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับ คาซิโอคอนโดอยู่ไหนรู้ครับคาซิโอคอนโดผมไปอยู่ขวามือขอบคุณนะครับเอาครับบอกช่วงที่ขายดีสุดๆก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนเลิกงานด้วยเนาะก็จะมาซื้อของกินกลับไปบ้านกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแซบกุ้งคนงานเป็นเกินจะปล่อยมานี่มันก็เลยนะแล้วผมมีหมิวหายคนสองคนเยี่ยมตัวมันมาเลยก็ร้านชลบุรีทาโกยากินะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับช่วง 16:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านชลบุรีทาโกยากิร้านที่แอดบอกได้เลยว่าโดนใจนะครับแล้วก็คลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ